่พรุ่งนี้แล้วก็สัปดาห์หน้ามาลุ้นมาตรการล็อตใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านค้าคนละครึ่งแล้วก็พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะเขาบอกว่าจะมีการลดค่าก๊าซลดค่าไฟแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยค่ะข่าวดีนี้มาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะท่านพูดถึงการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตรัสเซียยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะพยายามตรึงราคาดีเซลให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรเท่าที่งบประมาณมีอยู่แล้วก็เตรียมมาตรการอื่นๆเพิ่มด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจะบรรเทาผลกระทบค่าก๊าซหุงต้มรวมถึงกลุ่มอาหารร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ใช้คนละครึ่งการช่วยเหลือค่าไฟแล้วก็ไม่ลืมพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเบนซินด้วยค่ะส่วนปุ๋ยเคมีแล้วก็อาหารสัตว์ที่ราคาแพงขึ้นตอนนี้นายกสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการช่วยเหลือควบคุมต้นทุนพร้อมกำชับเรื่องการดูแลราคาสินค้าโดยเฉพาะไข่ไก่แต่ก็ต้องดูให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยซึ่งมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอครม.อีกครั้งนึงค่ะน้ำมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่แบบนี้นะหลายคนก็บอกเมื่อมันลงแล้วทำไมไม่ลงก็อย่าลืมว่าที่ผ่านมามันก็มันแพงเกินราคานี้อยู่แล้วไม่ว่าจะลงยังไงมันก็เกิน30อยู่นะเอาเฉพาะดีเซลนะทุกอย่างมันขึ้นหมดอ่ะด้านเกียรตินาคินพัทราประเมินราคาน้ำมันว่าจะแตะระดับสูงสุดที่ค่าเฉลี่ย130ดอลลาร์ต่อแบร์เรลในไตรมาสที่2ค่ะและเฉลี่ยทั้งปีที่110ดอลลาร์ต่อแบร์เรลพร้อมบอกว่าเพราะว่ารัฐใช้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันทำตลาดบิดเบือนเพิ่มภาระทางการคลังแล้วก็แนะนำว่ารัฐควรหากลไกคัดกรองและช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเท่านั้นค่ะสำหรับมาตรการต่างๆที่เล่าไปนะคุณผู้ชมจะมีความชัดเจนเนี่ยภายในสัปดาห์หน้าดังนั้นต้องจับตาให้ดีและหวังว่าจะช่วยเหลือในกลุ่มที่กว้างขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนมากจริงๆสำหรับประชาชนทั่วประเทศไทยเลยค่ะ